มีการเผยแพร่กันค่ะบอกว่าก่อนจะกดบัตร ATM เนี่ยให้คุณกด cancel 2ครั้งไปก่อนตึ๊กๆแล้วก็ค่อยสอดบัตร ATM เข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพตรงนี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังแล้วนะคะไม่จริงค่ะเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมอย่าแชร์และอย่าไปบอกต่อด้วยนะคะซึ่งกรณีมันมีการเตือนภัยไงคุณหมีว่าเดี๋ยวป้องกันมิจฉาชีพคุณกด cancel ไป2ครั้งแล้วก็ค่อยสอดบัตร ATM เข้าไปเนี่ยนะคะประเด็นนี้เนี่ยมันเผยแพร่มาหลายปีแล้วนะแล้วก็เอามาเผยแพร่ซ้ำมานะคะซึ่งตอนนี้มันมีสกิมเมอร์ไงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเขาก็จะดูจากบัตรไปดักรหัสบัตรทำเป็นปุ่มปลอมขึ้นมาอะไรขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวแล้วก็อย่าส่งต่อข้อมูลนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยคุณจะไปกด cancel 2ครั้งครั้งเดียว3ครั้งแล้วค่อยสอดบัตรเข้าไปมันไม่ได้มีผลใดๆต่อการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของกระบวนการทำงานบนระบบ ATM เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าดูให้แบบดูให้อย่ามีโคดให้ดูว่าแบบตรงนั้นคนพลุกพล่านหรือไม่อย่างไรแล้วก็แบบกดรหัสไปแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่เปลี่ยวอย่าไปอยู่ในที่เปลี่ยวอย่างนั้นดีกว่าใช่ค่ะ